เมื่อวานนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องฮือฮากันวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องสบายใจกันแล้วกันนะกางเกงแมวกางเกงแมวเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นสวนสัตว์แล้วค่ะเพราะแต่หลังจากที่กางเกงแมวเป็นที่ฮอตฮิตเหลือเกินในหมู่ชาวต่างชาติเนี่ยแต่ละจังหวัดก็พยายามที่จะดึงจุดเด่นของตัวเองออกมากางเกงช้างกางเกงแมวตอนนี้สารพัดสัตว์อยู่ในกางเกงเราเลยเรียกว่าเป็นสวนสัตว์กันแล้วค่ะมีทุกรูปแบบแล้วถ้าคุณตักไปประจวบคีรีขันธ์คุณต้องใส่กางเกงหอยอันนี้หัวหินเป็นหอยใช่ไหมพี่เต็นค่ะนี่ที่อุทัยธานีฮะลายปลาแรดพิษณุโลกก็ต้องไก่ชนค่ะอุ๊ยอันนี้สวยอุตรดิตถ์ลับแลครับหลงหลินหรือเปล่าเป็นกางเกงลายทุเรียนที่เพชรบุรีฮะกางเกงลายวัวลานอีกที่หนึ่งขอนแก่นขอนแก่นนี่เขาชัดเลยไดโนเสาร์สมุทรสงครามลายคุณตั๊กต้องปลาทูเออถูกต้องลพบุรีก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากลิงลิงแล้วคือเป็นกางเกงลิงเงี้ยเหรอเออกางเกง